เคยไหมคะที่ทะเลาะกับลูกบ่อยๆเวลาพ่อแม่ทะเลาะกับลูกบ่อยๆนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันที่หนึ่งก็คือลูกก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักอันที่สองลูกจะเปรียบเทียบว่าทําไมเขากับคุณถึงทะเลาะกันแล้วคุยกันดีๆไม่ได้แต่ทําไมคุณกับน้องถึงคุยกันดีๆได้ทําไมคุณไม่ดุน้องนะคะลูกก็จะรู้สึกพ่อแม่ไม่ยุติธรรมอันที่สามที่ตามมาเกี่ยวกับเรื่องน้องก็คือลูกจะรู้สึกว่าพ่อแม่รักน้องมากกว่าอันที่สี่ลูกก็จะอิจฉาน้องนะคะอันนี้น้องหรือพี่ก็แล้วแต่นะคะแต่ในที่นี้ก็สมมุติว่าน้องนี่ไม่ค่อยมีเรื่องก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่ลูกที่เริ่มโตขึ้นมาเช่นเริ่มวัยประถมปลายอะไรทำนองนี้ก็อาจจะมีประเด็นกับพ่อแม่เยอะนะคะข้อต่อไปก็คือข้อที่เท่าไหร่แล้วคุณก็นับนะคะอาจารย์ก็พูดไปเรื่อยข้อต่อไปก็คือว่าคุณก็จะมีความเครียดเพราะเวลาคุณเข้าบ้านมาคุณทำงานมาคุณกลับมาบ้านคุณก็รู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะแล้วคุณต้องมารบกับลูกอีกข้อต่อไปก็คือคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีข้อต่อไปคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีประสิทธิภาพข้อต่อไปตัวลูกก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นลูกที่ไม่ดีในที่สุดความสัมพันธ์ในบ้านก็จะแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกับลูกบ่อยๆพูดง่ายว่าอย่ารบกับลูกบ่อยก็แล้วกันนะทีนี้อาจารย์ก็เจอเคสที่ต้องรบกับลูกบ่อยแล้วก็เหนื่อยกันทั้งนั้นเลยทั้งพ่อแม่และทั้งลูกนะคะปู่ย่าตายายที่อยู่ด้วยก็เหนื่อยอาจารย์ก็อยากจะแนะนำค่ะว่าสาเหตุที่เราทะเลาะกับลูกบ่อยนี่ก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเราสร้างระเบียบวินัยที่ไม่ได้ดีพอไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอทำให้เราคุมลูกเป็นพักๆตอนที่คุมมันก็ดีพอตอนที่เราไม่คุมมันก็ไม่ดีแล้วส่วนที่ไม่ดีก็ส่งผลมาพอเราเริ่มจะคุมอีกมันก็ต้องใช้ความเหนื่อยมากขึ้นเป็นสองสามเท่านะคะที่หนึ่งคือคุณสร้างระเบียบวินัยที่ไม่ดีพอไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องอันที่สองก็คือคุณอารมณ์เสียง่ายนะคะพ่อแม่ที่อารมณ์เสียง่ายก็จะทะเลาะกับลูกบ่อยๆพ่อแม่ต้องหัดควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะอันที่สามก็คือคุณตอบสนองลูกตลอดเวลาความหมายในที่นี้ก็คือว่าพอลูกพูดอะไรมาบางอย่างคุณก็ตอบสนองแล้วก็ลูกก็ตอบคุณแล้วคุณก็ตอบลูกก็กลับไปกลับมาตลอดเวลาเหมือนโยนลูกบอลใส่กันนะจริงๆแล้วโยนระเบิดใส่กันพอลูกทำอะไรบางอย่างคุณก็ตอบสนองเขาเช่นลูกพูดอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกใจคุณแต่คุณไม่นิ่งพอคุณก็ตอบสนองเขาคุณก็ต่อว่าเขาว่าทำไมพูดอย่างนี้เขาก็แก้ตัวคุณก็ดุเขาอีกมันก็ไปมาในที่สุดสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราทั้งคู่เหนื่อยใช่ไหมและอันที่สองก็คือมันเหมือนกับว่าคุณไม่มีอำนาจปกครองหรือ authority ที่เขาจะยำเกรงคุณแล้วก็จะ respect หรือนับถือคุณนะมันจะเหมือนกับคุณอยู่ระดับเท่ากันกับเขามันจะทำให้คุณปกครองเขาในอนาคตไม่ได้นะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสาเหตุที่ทำให้มันรบกันตลอดเวลาก็คืออันที่หนึ่งคือเราฝึกระเบียบวินัยได้ไม่ดีพอนะอันที่สองเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันที่สามเราตอบสนองลูกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะต้องนิ่งพอไม่ต้องตอบอะไรเนี่ยบางทีเด็กก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาทำผิดหรือเขาพูดไม่ดีนะไม่ต้องไปแก้เขาทุกอย่างก็เลือกเรื่องที่จะต้องไปตอบสนองนะคะอันนี้เป็นของที่อยากจะแนะนำคุณนะคะข้อต่อไปคือบางทีนะบางทีนะลูกก็อาจจะเป็นมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์เศร้าหรือมีเขาเรียกว่ามีปัญหาทางอารมณ์เมื่อเริ่มเข้าวัยรุ่นนะคะอันนี้ต้องอย่าลืมดูด้วยนะลูกวัยรุ่นก็จะมีอารมณ์เศร้าและอารมณ์เศร้าของเด็กบางทีแสดงออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า mass depression mass ที่แปลว่าหน้ากากเนี่ยนะคือ depression ที่ซ่อนเร้นนะคะถูกปิดอยู่นะแต่ภาวะซึมเศร้านะคะที่ถูกปิดอยู่แต่ออกมาเป็นลักษณะของพฤติกรรมอารวาสอารมณ์เสียนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้คุณระวังด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้อยู่กับลูกได้อย่างมีความสุขข้อสุดท้ายค่ะบางทีการที่เราลบกันบ่อยๆเป็นเพราะว่าคุณเข้าไปควบคุมเขามากเกินไปคือคุณเข้าไป manage เขาเรื่องเล็กๆๆๆเรื่องเล็กๆตลอดเวลานะคะซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญหรือเป็นเรื่องที่ควรจะหัดให้เขารับผิดชอบตัวเองนั้นอย่างบางทีเราไป manage เขาว่าโตแล้วนะ12ปีแล้วยังจะต้องบอกให้แปรงฟันบอกให้ตื่นนอนบอกให้เก็บเสื้อผ้าบอกให้เก็บอะไรโต๊ะของตัวเองให้เรียบร้อยบอกให้จัดกระเป๋านักเรียนอะไรทำนองนี้ซึ่งของพวกนี้บางทีต้องหัดให้เขารู้จักรับผิดชอบเองค่ะให้เขาได้ผลลัพธ์ของการกระทำว่าไม่จัดกระเป๋าคุณก็ไปโรงเรียนคุณก็ของไม่ครบใช่ไหมโต๊ะรกมันก็เป็นโต๊ะของคุณเล็บของลูกนะมันก็เป็นโต๊ะของลูกเองลูกโต๊ะรกมันก็ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ไม่จำเป็นจะต้องไปจัดการทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าคุณไปสั่งเขาทุกเรื่องเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกคุณควบคุมถูกคุณออกคำสั่งตลอดเวลาเขาไม่เป็นอิสระเขาก็จะต่อต้านด้วยความโกรธและไม่ยอมทำตามคุณก็จะยิ่งโมโหเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าพอลูกเริ่มโตขึ้นนะคะเลือกเฉพาะเรื่องที่สำคัญนะคะเรื่องไม่สำคัญปล่อยผ่านไปให้ได้เรียนรู้ผลลัพธ์ของการไม่
ไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะผลลัพธ์ของการกระทำและความรับผิดชอบนะคะอาจารย์อยากให้คุณไปอ่านหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณบทที่9นะคะผลลัพธ์ของการกระทำและความรับผิดชอบนะคะมันจะทำให้ลูกเรียนรู้ถึงว่าตัวเขาจะต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่พ่อแม่มารับผิดชอบทุกเรื่องนะคะแล้วมันจะได้ผ่อนภาระของคุณคุณไม่ต้องเหนื่อยมากกับการมาจ้ำจี้จ้ำชัยเขานะคะแล้วบรรยากาศในบ้านก็จะดีขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะที่บอกทั้งหมดนี่นะพยายามที่จะไม่รบกับลูกบ่อยๆเพราะพอรบกันนะมันพังทั้งคู่นะพ่อแม่ก็พังพ่อแม่เหนื่อยแล้วบางทีพ่อแม่ก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายลูกแล้วไม่ชอบลูกไม่อยากมีลูกคนนี้อะไรมันก็จะเกิดความรู้สึกไปมากมายเด็กเองก็ไม่มีความสุขเด็กก็รู้สึกผิดรู้สึกตัวเองเป็นลูกที่ไม่ดีและแถมก็จะมีการอิจฉากันแล้วก็มันก็ปั่นป่วนไปหมดแล้วปั่นป่วนจนกระทั่งโตเลยนะคะขอให้จัดการให้ดีนะคะอยากแนะนำให้คุณอ่านหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณนะคะคุณจะได้จัดการลูกได้ดีพอแล้วก็อยากให้คุณอ่านหนังสือสร้าง EQ ให้ลูกคุณคุณจะได้มีเทคนิคการจัดการอารมณ์ของลูกมีเทคนิคในการพูดคุยกับลูกนะคะแล้วถ้าจะทำให้ดีกว่านั้นเรียนบทเรียนออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีนะคะมีลูกทั้งทีเลี้ยงให้ดีให้โตไปดีนะคะแค่อ่านหนังสือและเรียนบทเรียนออนไลน์มีความรู้ลึกจริงนะนั่นแหละถึงจะเลี้ยงลูกไปได้ดีนะคะสวัสดีค่ะ